เสยจั่วเตอฟ่านใครทำอาหารเสยจั่วเตอฟ่านใครทำอาหารโยเทียนชื่อหวานฟ้านสือเสี่ยวหลิงเก่ยป้าป่าเซิงเลออีต้าหวานฟ้านในมื้อเย็นของวันหนึ่งเสี่ยวหลิงเสิร์ฟข้าวชามใหญ่ให้พ่อของเธอโยเทียนชื่อหวานฟ้านสือเสี่ยวหลิงเก่ยป้าป่าเซิงเลออีต้าหวานฟ้านในมื้อเย็นของวันหนึ่งเสี่ยวหลิงเสิร์ฟข้าวชามใหญ่ให้พ่อของเธอโป้าป่าชื่อเลออี้โคซัวเจ้อฟ้านจั่วเต๋อเจินเซียงคุณพ่อชิมไปคำหนึ่งแล้วพูดว่าข้าวมื้อนี้อร่อยจริงๆป้าป่าชื่อเลออี้โคซัวเจ้อฟ้านจั่วเต๋อเจินเซียงคุณพ่อชิมไปคำหนึ่งแล้วพูดว่าข้าวมื้อนี้อร่อยจริงๆเสี่ยวหลิงอี้ทิงหมางซัวจินเทียนเตอฟ่านซื่ออัวจั่วเตอเสี่ยวหลิงรีบพูดว่าอาหารเย็นวันนี้หนูเป็นคนทำค่ะเสี่ยวหลิงอี้ทิงหมางซัวจินเทียนเตอฟ่านซื่ออัวจั่วเตอเสี่ยวหลิงรีบพูดว่าอาหารเย็นวันนี้หนูเป็นคนทำค่ะเป้าป่าชื่อเลอจีโขชาอี้เซิงชื่อเต้าเลออี้เคอซาจือคุณพ่อกัดไปอีกหลายคำมีเสียงชาคุณพ่อกัดถูกเม็ดทรายป้าป่าชื่อเลอจีโขชาอี้เซิงชื่อเต้าเลออี้เคอซาจือคุณพ่อกัดไปอีกหลายคำมีเสียงชาคุณพ่อกัดถูกเม็ดทรายเสี่ยวหลิงมาสร้างซัวเจ้อมีซื่อในในเถาเตอทาขั้นปู้ชิงหมีหลีเตอซาจือเสี่ยวหลิงรีบพูดทันทีว่าคุณยายเป็นคนหุงข้าวค่ะคุณยายมองไม่เห็นเม็ดทรายในข้าวเสี่ยวหลิงมาสร้างซัวเจ้อมีซื่อในในเถาเตอทาขั้นปู้ชิงหมีหลีเตอซาจือเสี่ยวหลิงรีบพูดทันทีว่าคุณยายเป็นคนหุงข้าวค่ะคุณยายมองไม่เห็นเม็ดทรายในข้าวป้าป่าเหวินเลอเหวินฟ่านโยซัวจินเทียนเตอฟ่านหายโยเตียนหูเว่ยคุณพ่อดมกลิ่นข้าว
และพูดว่าข้าววันนี้ยังมีกลิ่นไหม้อยู่นิดหน่อยป้าปาเหวินเลอเหวินฟ่านโย่ซัวจินเทียนเตอร์ฟ่านหายโหยเตียนหูเว่ยคุณพ่อดมกลิ่นข้าวและพูดว่าข้าววันนี้ยังมีกลิ่นไหม้อยู่นิดหน่อยเสี่ยวหลิงสุยจีซัวจินเทียนจั่วฟ่านซื่อมามาซาวเตอร์หัวเสี่ยวหลิงพูดทันทีว่าวันนี้คุณแม่เป็นคนก่อเตาไฟค่ะเสี่ยวหลิงสุยจีซัวจินเทียนจั่วฟ่านซื่อมามาซาวเตอร์หัวเสี่ยวหลิงพูดทันทีว่าวันนี้คุณแม่เป็นคนก่อเตาไฟค่ะถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ